านนี้ค่ะยาย่าอุรัสยาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่หลายคนมองว่าเธอเนี่ยชิ่งสื่อพร้อมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ไปรอสัมภาษณ์ขณะที่เธอเนี่ยไปร่วมซ้อมคอนเสิร์ตกับวงไทเทเนียมเมื่อวานนี้โดยเธอก็ขอโทษค่ะแล้วบอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีพี่ๆนักข่าวไปรอสัมภาษณ์นะคะพร้อมกันนี้ยังได้ควงณเดชน์เปิดเผยถึงความรู้สึกทริปที่หวานที่สุดใน3โลกทริปปารีสที่ผ่านมาหลายคนแซวว่ามันหวานเหลือเกินเนี่ยไปฟังเสียงณเดชน์ยาย่ากันค่ะตอนที่หนูไปถึงอ่ะหนูบอกโอ้นักข่าวมาเยอะจังเลยวันนี้มีอีเวนต์หรอคะคือหนูไม่ทราบเลยค่ะว่าจะมีนักข่าวไปด้วยวันนั้นทีมpress ของไทเทไม่ได้บอกหนูหนูรู้สึกแย่มากเพราะว่าพี่ๆไปรอหนูโดยที่หนูไม่รู้เลยใช่ค่ะตอนที่พี่ๆมาถ่ายคลิปเบื้องหลังหนูก็เต้นแบบงงๆแงงๆวันจริงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะขอโทษทุกคนที่แบบรอวันนั้นหนูไปทำงานมาก่อนด้วยค่ะหนูแต่งหน้ามาสวยแล้วถ้าสัมภาษณ์ก็ได้อยู่แล้วค่ะหนูยินดีค่ะไม่ใช่เปิดตัวไม่ใช่ใช่คือจริงๆต้องบอกว่าเราไปเที่ยวกันบ่อยค่ะแต่ว่าแค่เป็นครั้งแรกที่เหมือนได้เห็นรูปแค่นั้นเองค่ะหนูไปทำงานอยู่แล้วค่ะไปเป็นแกสของลุยวิตตองผมก็แพลนไว้กับจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้วก็รู้ว่าน้องเขามีงานที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยถามเพราะว่าแบบงั้นเดี๋ยวเที่ยวกับเพื่อนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปหาเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแพลนว่าถ้างั้นเนี่ยหลังจากเขาเสร็จงานแล้วเราไปเที่ยวกันต่อไหมกางเกงยีนตัดหนูตัดเขาตัดให้ก็คือพอรู้ว่าจะได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบก็คุยกันว่าจะแต่งตัวอะไรกันยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้พี่แอลมาช่วยนะตั้งแต่ตอนที่เราไปอเมริกาไปนู่นนี่พี่แอลเป็นคนแต่งชุดให้เราทุกครั้งค่ะครั้งนี้ก็แต่งให้แล้วเราก็แมทชิ่งกันตลอดหนูเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะทุกคนต้องแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็แบบลงทุนตัดกางเกงกันแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นความทรงจำดีว่าเราตัดกางเกงตัวเนี้ยตอนที่เราไปปารีสนะอะไรเงี้ยครับเก็บจริงๆก็เก็บหลายๆอย่างที่เขาทำไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งทริปที่ปกติหนึ่งแค่โลเคชันมันดีแค่นั้นเองคือตอนที่ไปเที่ยวเราก็ต้องอวดรูปเพราะมันสวยค่ะแหวนอันเนี้ยค่ะเหมือนมันจะหนูตอบแหวนเรื่องอันเนี้ยมา 3-4 ปีแล้วค่ะก็คือแหวนปกติแหวนวงนึงที่เป็นโบค่ะซึ่งที่บ้านนะคะแบบฝั่งสแกนนะคะเราจะไม่ได้ฝั่งนี้ไม่ได้หมายความว่าหนูมั่นหรือว่าแต่งงานอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมันแค่แหวนประดับเฉยๆค่ะที่บ้านคือจะฝั่งนี้ค่ะหนูใส่ฝั่งนี้คำว่าดีของยาย่ามันสะเทือนใจแบบไปถึงอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะพี่ลูกว่าไงคะพี่ลูกอะไรนะพี่ลูกทำไมลอยๆคะฮะกำลังคิดว่าตัวเองสิงยาย่าอยู่คือ NY ต้องแบบแกง NY ต้องแฮปปี้มากๆแน่ๆแบบเขินไปหมดเลยอ่ะเอ็นดูในความแบบพูดตะกุกตะกักของณเดชที่แบบว่าก็ทำงานเสร็จแล้วเราไปเจอกันไปเที่ยวกันต่อได้มั้ยอยากจะเอาสคริปต์โอเคทีวีเดี๋ยวนี้เรารีเพย์อันนี้อีกรอบนึงค่ะเรารีเพย์อีกรอบนึงเลยบ้าบอที่อยากดูฟินเนาะโอ๊ยน่ารักน่ารักอ่ะรีบไปตัดกางเกงบ้างไปเป็นรูปอย่างอื่นเอาโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึง